ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมาริโน่นะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกม Cookie Run Kingdom นั่นเองครับหลังจากที่เพิ่งเปิดไปเมื่อ9โมงวันนี้นะก็กระแสก็ล้นหลามเลยครับหลายคนก็คงอยากได้ทริคเล็กๆน้อยๆในการเล่นเกมนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคการหาทองหาเพชรแล้วก็ทริคการอัพเวลนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้มีงบนะครับก็คือสายฟรีนั่นเองครับ wow. เดี๋ยวผมจะทำแยกนะครับว่าเราจะหาทองหาเพชรแล้วก็อัพเวลกันยังไงนะโอเคมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยวิธีการหาทองนะครับก็อันดับแรกก็การหาทองที่เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับนั่นคือที่ต้นของความหวังนะครับมันจะมีคำขอของคุกกี้แต่ละตัวไว้นะครับซึ่งเราสามารถส่งมอบถ้าเรามีไอเทมตามนี้นะครับแล้วแต่ว่าแบบคุกกี้แต่ตัวเนี่ยต้องการไอเทมชนิดไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่พอใจหรือว่าเราไม่มีไอเทมจริงๆเราสามารถกดรีเฟซได้นะผมเพื่อที่จะรอพรถัดไปนะผมแต่ทำวิธีนี้ก็ต้องรอประมาณ10นาทีนะผมซึ่งจะเป็นอะไรที่เสียเวลาครับผมแนะนำให้ไปผลิตพวกไอเทมแล้วก็เอามาส่งออกดีกว่าครับแล้วก็จะมีรางวัลนี่ครับหีบที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับก็ผมแนะนำให้เก็บนะครับวันหนึ่งมันจะรีทุกๆ24ชั่วโมงนะผมเก็บเลยครับหีบ3ชนิดนะครับ3ระดับนะครับผมควรเก็บเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีโอกาสได้รางวัลตามนี้ด้วยมีโอกาสได้เพชรด้วยนะครับผมสำหรับการหาทองอย่างที่2นะผมมาที่น้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะปลดล็อกเมื่อเราเคลียร์สเตจที่ก่อนถึงเอพิโซด2อ่ะโอเคแล้วก็จะเห็นว่ามีแบบทองเนี่ยมันจะสะสมเรื่อยๆแล้วรางวัลที่รับได้ก็จะอยู่ที่ประมาณคูณ55ต่อ1นาทีนะผมแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นลูกกวาดนะดาวลูกกวาดเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะผมก็กดรับไปปิ้งมันก็จะได้มานะครับผมอันนี้คือ2ทางนะครับที่หาเงินได้เร็วที่สุดนะผมทางที่3นะครับมาที่บอลลูนเยลลี่หมีก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับอันนี้คือเราจะส่งตรงนี้เราจะส่งคุกกี้ไปสำรวจพื้นที่นะผมเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้นะผมก็เลือกเลยครับว่าต้องการให้ตัวไหนไป okay. แต่เมื่อถ้าเราเลือกตัวคุกกี้เนี่ยไปสำรวจแล้วคุกกี้ที่ไปสำรวจอ่ะจะไม่สามารถมาเคลียร์พื้นที่ในอาณาจักรเราได้ครับว่าเราจะเคลียร์ต้นไม้อะไรเงี้ยคุกกี้มันก็จะเหลือน้อยครับจะมีแค่คุกกี้ตัวที่ยังอยู่ที่อาณาจักรนะครับอันต่อไปก็คือรางวัลการเช็คชื่อนะครับก็คือตรงเกียร์กับจะมีรางวัลเช็คชื่อตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็เป็นพวกรางวัลประจำวันนะผมต่อมานะครับก็คือ Kingdom Pass นะผมอันนี้จะเป็นระบบเหมือน Battle Pass ของทุกๆเกมนะครับซึ่งตอนนี้มีแค่ทุกเกมเลยครับผม Bruh. ก็จะมีนะนี่ตรงนี้ระดับก็จะมีทองให้ได้รับรางวัลด้วยนะผมสุดท้ายนะผมจะเป็นการเล่น Adventure นะผมที่ไปเคลียร์สเตจตีมอนอะไรประมาณเนี้ยก็ตรงนี้มีโอกาสได้ทองค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทองโอเคแล้วก็รางวัลประจำวันที่จดหมายนะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้ทองเหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะไปสำรวจอย่างเดียวนะเราสามารถหาทองได้จากประกาศจับด้วยนะครับ Whoa. ซึ่งประกาศจับเนี่ยเขาจะเสนอมอนมาให้เราประมาณ 3-4 ตัวอะไรประมาณนี้และให้เราเข้าไปเพื่อที่จะทำภารกิจนะครับซึ่งได้วันละ3ครั้งนะผมรีเซ็ตทุก4ทุ่มของทุกวันนะครับผมก็เข้าไปก็จะมีรางวัลนำจับนะผมการหาทองอารีนาจริงๆอารีนาก็ผมว่าผมไม่แนะนำนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่อารีนาเอาไว้ไต่แรงอย่างเดียวนะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับวิธีการหาทองอย่างรวดเร็วต่อไปเราไปดูวิธีการหาเพชรกันเลยครับสำหรับวิธีการหาเพชรนะครับผมดับแรกเลยครับนั่นก็คือกิจกรรมล็อกอินนั่นเองครับผมแล้วก็กิจกรรมเช็คชื่อทำเควสนู่นนี่นั่นนะครับนี่ครับมันก็จะมีเพชรให้มากมายเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น300 500 1,000 อะไรก็ว่าไปนะครับผมอยู่ที่กิจกรรมนะครับผมส่วนที่2นะครับ Kingdom Pass เหมือนเดิมครับ Kingdom Pass ก็จะมีเพชรดรอปให้แต่ว่าน้อยตรงนี้น้อยอยู่ส่วนถัดไปนะครับที่เพชรดรอปเลยนะครับนั่นก็คือ Adventure ครับผม Adventure ตามสเตจเนี่ยเพชรดรอปเยอะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ครับก็คือถ้าเราเล่นเราต้องพยายามอย่าให้คุกกี้ที่เราจัดเซตไปอ่ะตายนะครับถ้าคุกกี้ตายเนี่ยดาวจะลดเหลือ2นะถ้าตายตัวหนึ่งก็ลดดาวหนึ่ง
ตาย2ตัวก็ลด2ดาวซึ่งเท่ากับว่าถ้าเราเล่นสเตจ1ผ่านเนี่ยเราควรจะทำให้ได้3ดาวนะผมเพื่อที่จะได้รับเพชรรวมเท่ากับด่านละ100นะผม100ก้อนเลยทีเดียวนะผมถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่านแค่2ดาวเราก็จะได้แค่50นะผม30บวก20ถ้าเราผ่านแค่ดาวเดียวก็20นะครับผมซึ่งมันถือว่าน้อยนะครับผมก็คือเล่นอันเนี้ยพยายามเล่นให้ผ่าน3ดาวนะผมแล้วก็พยายามเก็บดาวในแต่ละเอพิโซดด้วยครับผมตั้งแต่เอพิโซด1จนถึงเอพิโซด8เลยนะมันจะมีนี่ครับขีดอยู่ด้านล่างก็คือเป็นที่สะสมดาวนะผมซึ่งทุกๆตามที่มันกำหนดเนี่ยเราจะได้เพชรนะครับอันดับแรกก็จะได้300 500 700อะไรเนี่ยครับมาดูวิธีต่อไปนะผมนั่นก็คือจดหมายครับผมจดหมายจะมีรางวัลนะครับแล้วแต่ว่าเราไปทำอะไรมานะผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราลงทะเบียนล่วงหน้าเราก็จะได้เพชร500นะโอเคแล้วก็อันนี้คือรางวัลที่เราเข้ามาเล่นเกมครั้งแรกนะผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับหนทางหาเพชรนะผมต่อไปเราไปดูหนทางการอัพเวลแบบรวดเร็วกันเลยครับไปกันสำหรับวิธีการหา EXP หรืออัพเวลเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมว่าง่ายสุดนะก็ต้นแห่งความหวังเลยครับง่ายสุดเราจะผลิตไอเทมมาอะไรประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มาส่งมอบให้คุกกี้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งเราก็ดูด้านล่างด้วยครับรางวัลด้านล่างมันจะมีทองกับ EXP นะครับซึ่งแต่ละอันมันจะไม่เท่ากันนะครับให้ทุกๆคนดูดีๆนะครับว่าอยากได้แบบไหนต้องการทองเยอะหรือต้องการเวลเยอะอะไรประมาณนี้อันดับต่อมาเลยครับก็คือการเก็บผลผลิตจากโรงงานผลิตที่เราได้ทำการสร้างไว้ก็อย่างเช่นพวกเม็ดเยลลี่ไม้หรือว่าแยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราคลิกเก็บแบบนี้แล้วก็พยายามผลิตนะครับขยันผลิตเข้าไว้นี่ใช้เสียไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่จะเสียเป็นทองเนี่ยซึ่ง EXP ที่ได้มาก็ถือว่าจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเราขยันก็จะทำให้เวลอัพไวนั่นเองครับผมหงท่านถัดไปเลยนะครับผมสำหรับวิธีการอัพเวลที่ไวครับก็นี่เลยครับทำมิชชั่นในมิชชั่นประจำวันนะครับแล้วก็มิชชั่นต่างๆเนี่ยใน Kingdom Part นะผมซึ่งเนี่ยรางวัลก็จะได้เนี่ย500เลยนะผมรับไปดีครับ500ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเกิดคนที่เวลยังไม่ถึง10เนี่ยแป๊บเดียวก็อัพแล้วว้าววิธีไปก็คือการอัพตัวละครหรืออัพคุกกี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราอัพเลเวลคุกกี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ EXP ด้วยนะผมอันต่อมาก็คือบอลลูนเยลลี่หมี่เช่นกันครับก็จะได้ทองกับ EXP นะครับผมสุดท้ายเลยนะครับก็คือการผจญภัยนะครับทั้งสำรวจโลกประกาศจับแล้วก็อารีน่านะครับมีโอกาสที่จะได้ EXP เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำให้เคลียร์สำรวจโลกอันนี้ก่อนนะแนะนำให้เคลียร์ให้ครบทุก8เอพิโซดนะครับก็จะมีโอกาสได้ EXP เยอะนั่นเองครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับเกม Cookie Run Kingdom สำหรับมือใหม่และสายฟรีนะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้จริงๆก็เพิ่งเปิดมาวันเดียวก็ทุกๆคนก็เริ่มต้นเท่ากันหมดเลยครับอันนี้ผมทำเผื่ออันในอนาคตด้วยนะครับถ้ามีคนมาเล่นผู้เล่นใหม่มาเล่นทีหลังอะไรเงี้ยครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ